ช่วงนี้นะเกือบทุกคลิปเลยนะก็จะเห็นสาวคิมแช่น้ำตลอดเลยอันนี้คือแบบเราไม่ได้แบบตั้งใจถ่ายแค่ตอนที่เขาแช่น้ำนะแต่คือเขาแช่น้ำเกือบตลอดเวลาจริงๆคือจะออกมาจากถ้วยน้ำอ่ะคือแบบช่วงเย็นๆมืดๆอย่างเงี้ยที่แบบอากาศเริ่มเย็นอ่ะถึงจะยอมเลื้อยออกมาข้างนอกอ่ะแต่คือเนี่ยพอแดดออกก็คือลงไปแช่ทั้งวันเลยสวัสดีครับทุกคนก็วันนี้เนาะเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์ตู้งูเป็น EP ที่3แล้วเนาะซึ่งก่อนหน้านี้ในโอ้ขัดจังหวะโอเคกลับมาต่อถึงไหนแล้วนะก็ใน EP ก่อนหน้านี้เนาะเราได้รีวิวตู้น้องงูว่าเราซื้อมาจากที่ไหนแล้วก็มีถ้วยน้ำรองพื้นแล้วก็ไฮบ็อกซ์นะที่เราเคยใช้ไปทีเนี้ยก็มีคนคอมเมนต์เพิ่มเติมบอกว่าแบบอยากให้เรารีวิวพวกชั้นวางกับอุปกรณ์อื่นๆด้วยซึ่งแบบในตอนนั้นอ่ะเราก็ข้ามไปเนาะเพราะว่าเราอยากรีวิวแบบอุปกรณ์ที่มันแบบสำคัญก่อนอะไรเงี้ยแต่พอมาในวันนี้เนาะเราก็จะมารีวิวอุปกรณ์อื่นๆเนาะก็คือชั้นของน้องงูแล้วก็อุปกรณ์ให้อาหารโอเคเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยเนาะโอเคครับก็มาเริ่มที่อย่างแรกเนาะก็คือชั้นวางสีขาวอันนี้เป็นชั้นวาง4ชั้นแบบนี้เลยซึ่งเราโอเคกับชั้นอันนี้มากๆเลยอ่ะเพราะว่าพื้นที่หน้ากว้างของชั้นอันเนี้ยมันค่อนข้างกว้างเลยนะคือเราวางตู้ของน้องงูมาตั้งแต่ไซส์ที่เป็นกล่องอะคริลิกเนาะที่เราเคยแนะนำไปคลิปที่แล้วก็วางได้จนถึงตู้ขนาดเท่านี้เลยของโทฟูค่อนข้างหนาเลยก็คือตอนเราซื้อมานะก็มาประกอบเองแล้วที่เราชอบอีกอย่างก็คือว่าชั้นนั้นเนี้ยมันค่อนข้างแบบสูงเลยอ่ะคือมี4ชั้นเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยแบบวางต้นไม้วางอะไรอย่างเงี้ยได้เยอะเลยคือชั้นของเขาอ่ะอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหล็กเนาะหรืออลูมิเนียมเราว่าน่าจะเป็นเหล็กแล้วก็เป็นตะแกรงซี่ๆอย่างเงี้ยซึ่งมันค่อนข้างแบบแข็งแรงมากๆซึ่งมันเหมาะสำหรับแบบวางตู้ขนาดเล็กอ่ะเราว่าแบบดิสเพย์มันสวยดีเราสามารถแบบปลูกต้นไม้หรือว่าแบบจะวางแบบพวกของตกแต่งตามชั้นต่างๆได้เลยแล้วราคาก็ไม่ค่อยแพงนะอันเนี้ยที่เราจำได้ตอนนั้นนะเราไปซื้อที่อีเกียมันลดราคาอยู่ด้วยก็คือแบบเหลือประมาณ500หรือ400เนี่ยแหละเราก็เลยรีบซื้อเลยนะแล้วเราก็คือแบบชอบอะไรแบบคีนๆขาวๆอยู่แล้วเราก็เลยแบบเลือกสีขาวมานะมีเด็กสนใจอยากออกกล้องด้วยโอเคเดี๋ยวเราก็จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้นะเป็นลิงก์ของอีเกียโอเคต่อมาก็คือชั้นที่เราวางให้กับซาวครีมนะคือก่อนหน้านี้อย่างที่เราบอกไปเนาะว่าตอนที่ตู้ซาวครีมแบบเป็นตู้ไซส์เล็กกว่านี้เราวางเขาไว้ที่เดียวกับชั้นนั่นนี้เนาะแต่พอแบบเนี้ยเราเปลี่ยนไซส์ตู้มาเป็นขนาดใหญ่อย่างเงี้ยเราก็ต้องหาที่วางอย่างอื่นเพราะเราคิดว่าเราไม่อยากแบบวางตู้ของเขาไว้บนพื้นโดยตรงเนาะเราก็เลยไปหาชั้นวางหรือว่าโต๊ะที่มันมีความกว้างความยาวแบบใกล้เคียงกับตู้ที่เราสั่งมาเนาะเราก็เลยไปได้มาเป็นเหมือนโต๊ะเขียนหนังสือนะสำหรับเด็กคือที่เราชอบอันเนี้ยเพราะว่ามันดูแข็งแรงอันเนี้ยเขาทำมาจากไม้แบบแน่นๆเลยอะแล้วก็ทาเป็นสีเทาเนาะซึ่งแบบไซส์มันก็ถามว่าพอดีไหมมันก็เหลือนิดๆหน่อยๆ นะแต่พอแบบดูภาพรวมก็คือมันก็กระจายน้ำหนักค่อนข้างดีแล้วก็เหมือนแบบพอมันมีโต๊ะหรือว่าชั้นแบบวางตู้เขาให้มันสูงขึ้นมาจากพื้นอะไรเงี้ยมันก็เพิ่มแบบความสวยงามให้กับตู้ได้อะจากแทนที่ตู้
ทรงอย่างนี้เนาะถ้าวางกับพื้นเรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบกล่องลังหรือว่าอะไรเงี้ยแต่พอมันมีแบบชั้นวางหรือขาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันคือแบบมันก็สวยขึ้นมาเลยก็มาดูว่าด้านในเรามีอะไรบ้างอย่างแรกที่เห็นกันไปในคลิปให้อาหารเนาะก็คือฟอร์เซปเราก็จะมี2ขนาดนะคือเราจะมีไซส์ที่เราเคยให้น้องตอนเล็กดูสิน่ารักเชียวมันคีบถนัดกว่าอันใหญ่อะในความรู้สึกเราตอนที่เราไปดูที่ร้านเนาะแต่พอเขาเปลี่ยนไซส์อาหารโตขึ้นมาก็ต้องอันใหญ่หน่อยมันก็จะมีแรงคีบมากกว่าเวลาแบบคีบหนูขึ้นมาเนาะซึ่งทั้ง2อันนะเราได้มาจากจตุจักรแล้วก็ที่เราเลือกเป็นสแตนเลสเพราะว่ามันค่อนข้างทนแล้วเวลาแบบเราทำความสะอาดเนาะเช็ดแล้วเวลาแบบมันมีคราบน้ำหรือว่าอะไรเหลืออยู่อย่างเงี้ยก็คือมันจะไม่เป็นสนิมแล้วก็ระเหยออกไปเนาะซึ่งมันดีกว่าที่เป็นไม้หรือว่าเป็นแบบพลาสติกตรงที่ว่ามันจะไม่สะสมเชื้อโรคนะอันนี้ก็แนะนำเลยต่อมาก็คืออุปกรณ์เก็บกวาดนะซึ่งอันเนี้ยเราแบบใช้ช้อนพลาสติกอันนี้เราก็ใช้สำหรับแบบตักอึน้องแล้วก็เอาไปทิ้งเนาะแข็งแรงแล้วก็ที่สำคัญคือฟรีก็ประมาณนี้นะสำหรับแบบอุปกรณ์อื่นๆเนาะโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้เนาะแล้วก็ถ้าใครแบบมีอะไรอยากให้เรารีวิวเพิ่มเนาะเกี่ยวกับอุปกรณ์สามารถแบบพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยเนาะเพราะว่าในตอนนี้เราก็คิดออกแค่ประมาณนี้เนาะอ๋อแล้วก็มีบางคนบอกว่าให้เราแบบรีวิวต้นไม้ที่เราตกแต่งรอบๆตู้น้องเนาะก็ถ้ามีคนสนใจเยอะเราอาจจะทำนะเพราะเราคิดว่าเหมือนแบบคลิปมันน่าจะยาวนิดนึงอะแต่เราต้องออกตัวก่อนนะว่าเราไม่ใช่แบบผู้เชี่ยวชาญในการปลูกต้นไม้เท่าไหร่เพราะว่าอย่างที่เห็นก็มีแบบน้องบางกระถางก็เหี่ยวเฉาไปแล้ว ก็วันนี้อาจจะแบบไม่ได้เห็นน้องเยอะเท่าไหร่นะก็ต้องขอโทษด้วยเราก็อยากมาทำให้แบบคลิปมันสมบูรณ์เนาะในการแบบมารีวิวอุปกรณ์น้องงูโอเควันนี้ก็น่าจะแค่นี้เนาะไปแล้วครับสวัสดีครับ